สวัสดีครับผมการวงไฮฟ์ครับเป็นอยู่ในวงไฮส์ครับแล้วก็ช่วงนี้เราก็กำลังทำอัลบั้ม2อยู่ทัวร์ไปด้วยอะไรไปด้วยไงครับล่าสุดก็ทำให้พี่ใหม่ดาวิกาไปแล้วก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันทำหลายคนเริ่มเล่นกีตาร์ตอนแรกเลยที่ยังไม่ได้จริงจังเป็นกีตาร์โป่งนะครับก็คือคุณพ่อมีกีตาร์โป่งอยู่ที่บ้านเราก็จะเอากีตาร์โป่งวางเป็นขิมเป็นจะเข้แล้วเราก็เล่นสายเดียวดีเป็นโน้ตเอาไงครับเราก็รู้สึกว่ามันเจ๋งดีก็เลยเริ่มไล่มาเป็นสายๆแล้วรู้สึกว่าเล่นนี้ไปเล่นกีตาร์ไฟฟ้าดีกว่าตอนนั้นผมใช้มันเป็นแบรนด์นึงเป็นสแตรทนี่แหละครับซึ่งนานมากๆแล้วตัวละ 2-3,000 บาทเลยครับชอบสแตรทมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับแต่มันก็เขียนได้เท่าที่มันไปไหวครับไม่รู้ว่าเราจะเรียกว่าเทเลโรสวูดหรือจะเรียกว่าเทเลจอร์ดฮาริสันดีครับแต่ตัวนี้เสียงดีมากครับเวลาที่อยู่กับไดรฟ์อ่อนๆสับนี่แบบได้มากมันเหมือนจะเป็นของผมแต่มันก็ไม่ใช่ของผมครับเป็นของพี่เจ้าของค่ายครับตอนนั้นเรายืมมาอัดเพลงเพราะว่าฟิลมันได้มากเลยต้องมีติดสตูเลยครับตัวนี้เป็นของพี่จิ๊บปกติเทเลมันก็จะมีความแถวงปองปองอยู่แล้วแต่นี้มันจะมีย่านบางอย่างที่มันแปลกๆอย่างเงี้ยคือถ้าเรานึกภาพโรสบูดใช่ไหมมันจะมีความไม่ใสอ่ะมันจะมีความหม่นความอะไรเหมือนสแตรทคอขาวคอดำอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์ตัวนี้พอมันเป็นโรสบูททั้งตัวตอนแรกผมก็คิดว่ามันน่าจะได้แค่ลุคแหละอะไรเงี้ยแต่พอมาใช้จริงๆมันดีมากครับพอเราใช้มันถูกทางมันแบบคาแรคเตอร์มันดีมากมีการโปรเฟชชั่นอล2นะครับตัวนี้คือคู่ใจครับไปตลอดคือใช้ในห้องอัดด้วยแล้วก็ใช้ทัวร์ด้วยตลอดเลยตัวนี้อย่างที่บอกครับมันเวอร์ซไทล์มากเลยมันเป็นเหมือนลูกครึ่งเลยที่ถึงเวลาปุ๊บเรามาเป็นตัวล่างปุ๊บเรากดโทนโป๊ะเข้าไปมันก็กลายเป็นเหมือนเทเลแล้วดังนั้นเวลาที่เราเล่นสดยิ่งเราไปทัวร์ต่างประเทศมันก็จะมีปัญหาเรื่องของน้ำหนักเรื่องของอะไรครับซึ่งตัวนี้ก็คือนอกเหนือจากปัญหาเรื่องจูน E flat ที่เราต้องมีอีกตัวนึงเนี่ยอันนี้ก็คือจบเลยมันก็เหมือนกับว่ากึ่งๆว่าเรามีเทเลด้วยมีสแตรทด้วยในตัวเดียวกันครับFender ตัวแรกน่าจะเป็น Fender J8 นะครับแต่อันนั้นมันจะแบบลายผลิตมันจะแปลกๆหน่อยเป็นเทเล J8 แต่ว่ามันเป็นลายไฟของ James Burton อะสีฟ้าอะไรเงี้ยครับชอบเหมือนกันครับแต่ตอนนั้นเรายังไม่มันเป็นช่วงที่เรายังไม่อาจจะยังไม่เจอตัวเองด้วยครับเราก็ใช้กีตาร์มาหลายๆแบบทั้ง High Output เราก็ใช้มาก่อน7สายอย่างนี้เราก็เคยใช้มาครับแต่ถ้าเกิด Fender ที่ใช้เราชอบเลยนะตอนนั้นคือที่เริ่มชอบครับก็จะเป็น Richie Cotsenแล้วเรายังล็อกๆหน่อยอยู่ไงครับแต่ว่าใช้ไปใช้มาปุ๊บมันก็คอมันใหญ่มากครับมันเล่นยากเราก็เลยตอนนั้นไปโดนเมกันวินเทจมาหลังจากนั้นก็เฟนเดอร์ยาวครับเมื่อก่อนเราจะมองภาพเม็กซิโกเป็นอีกแบบหนึ่งครับมันก็จะเป็นกีตาร์ที่คนอยากเล่นเฟนเดอร์แต่ว่ามีงบที่อาจจะยังไม่ได้สูงมากเลยครับถ้าเราพูดกันตามตรงมันก็ณตอนนั้นความรู้สึกมันก็อาจจะเฮ้ยมันอาจจะได้คาแรคเตอร์แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ครบย่านเท่ากับอเมริกาอะไรเงี้ยแต่พอเรามาเล่นเม็กซิโกใหม่ๆนี่ผมว่ามันเปลี่ยนความคิดเราไปเลยครับทัชชิ่งแอคชั่นหลายๆอย่างแม้แต่ตั้งแต่มาจากโรงงานเลยอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยครับแล้วที่เซอร์ไพรส์เลยคือมันมีลูกบิดล็อกสายครับ ในเม็กซิโกแล้วตอนแรกผมก็คิดว่าเราใช้ตัวนั้นบ่อยๆใช่ไหมโทนมันแค่กดกึกลงไปเราก็คิดว่าโอ้เสียดายจังเลยว่ะตัวนี้แบบถ้าเกิดมีน่าจะดีมากเลยเราก็ลองทำได้ว่ะอย่างเงี้ยเอ้าได้เหมือนกันนี่ว่ะก็เลยแบบโอ้โหจริงๆดีมากเลยครับเป็นกีตาร์ที่แบบมีมาตรฐานค่อนข้างสูงเลยอยู่แล้วถึงเป็นเม็กซิโกก็ตามคือถ้าเกิดไลฟ์ก็จะเป็น2ตัวนี้ครับก็คือตัวนี้ผมจะจูน E flat แล้วก็ตัวนี้เราจะเป็นกีตาร์หลักเป็น E ตรงเนี่ยครับก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าสมมติว่าเราไม่นับเรื่องจูนนิ่งที่ใช้ E flat ด้วยไงครับตัวนี้ก็จบเลยเพราะว่ามันกว้างมากย่ามันดีมากซาวด์เอ็นก็แฮปปี้ครับ แต่ถ้าเกิดเป็นอัดก็จะเป็นตัวนี้ซะส่วนมากครับแต่กีตาร์อัดเราก็จะยืมด้วยอะไรด้วยเพราะว่าเวลาอัดบางทีในแต่ละเพลงเราก็จะอยากได้คาแรคเตอร์ที่มันไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่ได้ต้องการคาแรคเตอร์ที่มันเข้ากับเพลงหรือได้คาแรคเตอร์ที่เราต้องการเป็นพิเศษตัวนี้ก็ตอบโจทย์ทุกอย่าง
Fender ตัวต่อไปจริงๆตัดสินใจยากมากครับชอบหลายตัวเหลือเกินแต่ก็คงเวทๆระหว่าง Mark Knopfler กับตัว Michael Landau ครับส่วนตัวเราชอบ Fraser Reed อยู่แล้วด้วยเคยมีโอกาสได้ลองครับไม่มีอะไรพูดนอกจากโคตรดีครับเรารู้สึกว่าถ้าเราได้ถือมันนอกเหนือจากเสียงมันดีแล้วเราจะเท่มากก็ต้องเป็น1ใน2ตัวนี้แหละมันเป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วไงแม้แต่คนที่ไม่รู้จักกีตาร์เขาบางทีเขาก็ใส่เสื้อ Fender ใส่อะไรเงี้ยคือเราชอบ Fender อยู่แล้วแล้วเรามาใช้ Fender เราก็รู้สึกว่ามันเป็นกีตาร์ที่ versatile ที่สุดละเป็นกีตาร์ที่มันแบบอยู่ได้กับทุกแนวเลยดีกว่าใช้ได้หมดเลยบางตัวบางรูปแบบครับพอมันมี modulation เข้าไปเยอะๆมันลอสความเป็นกีตาร์ที่มันเนื้อหมายไปเยอะถึงแม้แต่แบบตัวนี้นะแต่ไปใช้กับมัลติมันจะมีย่านบางอย่างที่มันเป็น Fender อ่ะแล้วที่สำคัญคือ feeling เวลาจับเวลาเล่นมันแบบมันดีถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณอยากจะเอาไปใช้งานได้แบบบ่อยๆแต่ไม่ได้บอกว่าล็อกไม่ได้นะล็อกได้เหมือนกันก็จัดครับเดี๋ยวเรากำลังจะปล่อย MV เพลงใหม่นะครับของ Hypes ก็คือ Tiptoe ครับห่างหายไปนานเหมือนกันครับ Hypes จากการปล่อยเพลงก็ชวนเข้ามาปั๊มวิวด้วยนะครับแล้วก็ปีนี้เรากำลังทำอัลบั้มที่2อยู่ครับน่าจะได้ฟังกันไม่น่าจะเกินกลางปีหน้าครับก็รอติดตามมันด้วยครับ IG ส่วนตัวเราคือการ KPN ครับ KARN แล้วก็ KPN แล้วก็มี IG วงของเราด้วยก็ @hypesband นะครับผมแล้วก็น่าจะมี Facebook ด้วยมี YouTube ด้วย Facebook กับ YouTube ก็คือชื่อ Hypes เฉยๆเลยครับฟังเพลงแล้วชอบไม่ชอบยังไงก็เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ครับโตมากับ Fender